ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านพูดไว้ครับท่านบอกว่าเราหมายถึงพรรคพลังประชารัฐนะครับเราขอเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในการปกป้องสถาบันและบริหารเศรษฐกิจทันสมัยเพื่อชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศครับในแง่ของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดาพรรคการเมืองก็จะนำเสนอว่าต้องการที่จะทำให้ประเทศมีความก้าวหน้าครับแต่นี่วิธีการของแต่ละพรรคนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันสำหรับพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยนะครับเรามีความเชื่อครับว่าประเทศจะก้าวหน้าได้นั้นเนี่ยนะครับก็เพราะประชาชนครับประเทศที่ก้าวหน้าแต่ประชาชนไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้ไม่สามารถทำงานได้เต็มกำลังเท่าที่ต้องการจะทำมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็เครื่องมือในการทำมาหากินก็ไม่ครบถ้วนไม่ทันสมัยอย่างนี้เนี่ยนะครับจะหวังให้ประเทศก้าวหน้านั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวคิดของพรรคนั้นเนี่ยก็คือจำเป็นจะต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางวางนโยบายเพื่อที่จะผลักดันให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีพลังพรรคสร้างพลังให้ประชาชนเพราะประชาชนมีหน้าที่ในการสร้างชาติในการสร้างรัฐครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้สมกับชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐคำขวัญของพรรคเราเนี่ยปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจสองเรื่องนี้จะมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับมันก็เกี่ยวกันได้เพราะผมมองว่าสองตัวนี้ก็คือว่าการปกป้องสถาบันที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอันนี้สำคัญนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกันดังนั้นการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยหัวใจสำคัญเลยต้องกลับมาดูที่ศักยภาพของประเทศไทยก่อนนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ประเทศเราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับจะไปสู้ประเทศมหาอำนาจได้อย่างไรต้องกราบเรียนว่าผมเองอยู่ที่สหรัฐมา5ปีตอนเรียนนะครับแล้วก็มาทำงานกับอังกฤษ6ปีเป็น11ปี11ปีนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าแผ่นดินที่เราอยู่นี้คือแผ่นดินที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอันนี้เรื่องจริงที่สุดนะครับจากการเห็นประเทศไปอยู่อเมริกามาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอย่างประเทศเราเนี่ยเราโยนเมล็ดผลไม้นะมะม่วงโยนลงไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นต้นไม้แต่ที่อเมริกาโยนไปปุ๊บมันไม่ขึ้นครับอย่างในแคลิฟอร์เนียที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นกึ่งทะเลทรายนะเราเห็นบ้านเมืองเขาสวยงามแต่ไม่ได้ดินดำน้ำชุ่มอย่างที่เราเป็นเราอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรามองไม่เห็นนะครับมันอาจจะใกล้ตัวเกินไปแต่กำลังจะบอกว่าบูรพกษัตริย์นั้นได้เลือกที่ดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยคือเรานี่เองนะครับทีนี้ผมจะเจาะลึกลงไปถึงภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยมันดียังไงต้องบอกว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกสองฝั่งทะเลเลยนะอันนี้สำคัญมากที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเหนือเราขึ้นไปมีประเทศจีนถูกไหมครับประเทศจีนมี 1,400 ล้านคนประเทศจีนประเทศเดียวมีคนมากกว่ายุโรปทั้งหมดน่าตกใจนะครับยังไม่พอเรายังมีตะวันตกมีประเทศอินเดียมีอีก 1,400 ล้านคนดังนั้น2ประเทศรวมกันโอ้โหมากกว่ายุโรป2เท่าผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรนั่นคือตลาดการค้าของประเทศไทยพี่น้องทำเกษตรกันถูกไหมครับส่วนใหญ่ทำเกษตรถามว่าวันนี้ลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนผมต้องบอกเลยที่แน่ๆอยู่ประเทศจีนแน่นอนนะครับ